Round Up12:13 สมชัยจี้กกต.ดำเนินการจริงจังสอบโต๊ะจีนพลังประชารัฐหวั่นกระทบความเชื่อมั่นไปมากกว่านี้12:28โฆษกพรรคเพื่อไทยไม่เชื่อเลือกตั้งจะมีความน่าเชื่อถือหากพรรคการเมืองสื่อมวลชนและประชาชนยังถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพจี้ยกเลิกทุกคำสั่ง12:36รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับหน่วยงานพร้อมรับการเดินทางของประชาชนช่วงปีใหม่ย้ำมาตรการ777ลดอุบัติเหตุล่าสุด12:49ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมเจ้าหน้าที่คลี่คลายคดีเพลิงไหม้บ้านบ่อนบางแก้วขณะผลชันสูตรศพผู้เสียชีวิตทั้ง2โรงพยาบาลยังไม่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเร่งหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้Round up.